ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและการนำไปใช้ตอนที่2สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับคาบเรียนคณิตศาสตร์กันอีกครั้งแล้วนะครับคาบก่อนๆเราเรียนรู้เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสกันไปแล้วในคาบนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับรูปเรขาคณิตที่สร้างบนด้านทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากและการนำทฤษฎีบทพีทาโกรัสไปใช้ตอนที่2กันนะครับก่อนอื่นเราไปทบทวนเนื้อหาในคราวที่แล้วกับพี่อพอลโลกันก่อนนะครับคลิกที่ปุ่มทบทวนได้เลยครับพบกันอีกแล้วนะครับน้องๆพี่อพอลโลจะสรุปเรื่องที่เรียนกันไปในวันนี้ให้ฟังนะครับจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสสำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆกำลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉากจากความรู้นี้นะครับน้องๆเราสามารถนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิตที่เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือมีรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเป็นส่วนประกอบและยังนำไปประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์รอบๆตัวเราในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยนะครับเพื่อนๆยังจำได้ไหมครับจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสจะได้ว่าในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านตรงข้ามมุมฉากจะมีค่าเท่ากับผลบวกของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านประกอบมุมฉากและถ้าเราสร้างรูปอื่นๆบนด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากบ้างล่ะครับเพื่อนๆจะเป็นอย่างไรถ้าเราลากเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยม ABC จะได้ว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากบนด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับผลบวกของพื้นที่ของสามเหลี่ยมมุมฉากบนด้านประกอบมุมฉากและเมื่อเราสร้างรูปครึ่งวงกลมบนด้านทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยม ABC ก็จะได้ว่าพื้นที่ของครึ่งวงกลมบนด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับผลบวกของพื้นที่ของครึ่งวงกลมบนด้านประกอบมุมฉากหรือแม้แต่เราสร้างรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าบนด้านทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยม ABC ก็จะได้ว่าพื้นที่ของรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าบนด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับผลบวกของพื้นที่ของรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าบนด้านประกอบมุมฉากเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าถ้าเราสร้างรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าบนแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าบนด้านตรงข้ามมุมฉากจะเท่ากับผลบวกของพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าบนด้านประกอบมุมฉากนั้นเสมอนะครับจากโจทย์บันไดยาว13ฟุตเมื่อนำบันไดมาวางพิงผนังอาคารโดยให้อยู่ห่างจากผนังอาคาร5ฟุตอยากทราบว่าปลายของบันไดอยู่สูงจากพื้นดินเท่าไรโจทย์ข้อนี้ไม่ได้กำหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมาให้แต่เราสามารถสร้างแบบจำลองทางเรขาคณิตเพื่อใช้แก้ปัญหาโจทย์ข้อนี้ได้แบบนี้ครับรูปสามเหลี่ยม ABCเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีมุม ABC เป็นมุมฉากใช่ไหมครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสจะได้ว่า AC ยกกำลัง2เท่ากับ AB ยกกำลัง2บวก BC ยกกำลัง2แทนตัวเลขลงไปได้13ยกกำลัง2เท่ากับ AB ยกกำลัง2บวก5ยกกำลัง2 169เท่ากับAB ยกกำลัง2บวก25ต้องการหา AB ยกกำลัง2โดยการนำลบ25มาบวกทั้ง2ข้างได้ AB ยกกำลัง2บวก25บวกลบ25เท่ากับ169บวกลบ25 AB ยกกำลัง2เท่ากับ169
ลบด้วย25 AB ยกกำลัง2เท่ากับ144ฉะนั้น AB ยกกำลัง2เท่ากับ12คูณ12ดังนั้น AB หรือลายของบันไดอยู่สูงจากพื้นดิน12ฟุตครับเรือเดินทะเลลำหนึ่งแล่นไปทางทิศเหนือ20ไมล์แล้วแล่นไปทางทิศตะวันตก2ไมล์จึงจอดหรือหยุดพักเครื่องแล้วแล่นต่อไปทางทิศเหนืออีก20ไมล์และแล่นไปทางทิศตะวันออกอีก11ไมล์เรือลำนี้อยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นกี่ไมล์เริ่มจากกำหนดแบบจำลองโดยให้ A แทนจุดเริ่มต้น AB แทนระยะทางที่เรือแล่นไปทางทิศเหนือ20ไมล์ BCแทนระยะทางที่เรือแล่นไปทางทิศตะวันตก2ไมล์ CD แทนระยะทางที่เรือแล่นไปทางทิศเหนือ20ไมล์ DE แทนระยะทางที่เรือแล่นไปทางทิศตะวันออก11ไมล์ AE แทนระยะทางที่เรืออยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นลากส่วนของเส้นตรง AF ให้ขนานกับส่วนของเส้นตรง DE เสร็จแล้วให้เพื่อนๆลากส่วนของเส้นตรง EF ให้ขนานกับส่วนของเส้นตรง DC คราวนี้เราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก AEF ที่มีมุม AFE เป็นมุมฉากส่วนของเส้นตรง AF ยาว11ลบด้วย2เท่ากับ9ไมล์และส่วนของเส้นตรง EF ยาว20บวก20เท่ากับ40ไมล์จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสจะได้ว่า AE ยกกำลัง2เท่ากับ AF ยกกำลัง2บวก EF ยกกำลัง2แทนตัวเลขลงไปได้ AE ยกกำลัง2เท่ากับ9ยกกำลัง2บวก40ยกกำลัง2 AE ยกกำลัง2เท่ากับ81บวก1600 AE ยกกำลัง2เท่ากับ1681ฉะนั้นAE ยกกำลัง2เท่ากับ41คูณ41ดังนั้น AE หรือระยะทางที่เรืออยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นเท่ากับ41ไมล์ครับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งมีเส้นรอบรูปยาว15เซนติเมตรและมีด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่งยาว6เซนติเมตรรูปสามเหลี่ยมนี้มีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรกำหนดให้ A ลบ B ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ A ยกกำลัง2ลบ2คูณ A คูณ B บวก B ยกกำลัง2นำมาสร้างแบบจำลองทางเรขาคณิตและกำหนดจุดได้แบบนี้ครับความยาวของด้าน BC หรือความยาวของด้านประกอบมุมฉากยาว6เซนติเมตรมีด้านที่ไม่รู้ค่า2ด้านคือด้าน AB และด้าน AC กำหนดให้ AB ยาว x เซนติเมตรจากเส้นรอบรูปยาว15เซนติเมตรเกิดจากผลรวมความยาวของด้าน AB ด้าน BC และด้าน AC ดังนั้นความยาวของด้าน ACเท่ากับ9ลบด้วย x เซนติเมตรรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC มีมุม ABC เป็นมุมฉากจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสจะได้ว่า AC ยกกำลัง2เท่ากับ AB ยกกำลัง2บวก BC ยกกำลัง2แทนค่าได้9ลบ x ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ x ยกกำลัง2บวก6ยกกำลัง2จากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือa ลบ b ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ a ยกกำลัง2บวก2คูณ a คูณ b บวก b ยกกำลัง2ซึ่งเป็นการแยกตัวประกอบของพหูนามดีกรี2ที่อยู่ในรูปกำลัง2สมบูรณ์เราสามารถนำความรู้นี้มาใช้แก้โจทย์ปัญหาข้อนี้ได้ครับโดยในข้อนี้ a จะแทนด้วย9และ b จะแทนด้วย x ดังนั้น9ลบ x ทั้งหมดยกกำลัง2จะเท่ากับ9ยกกำลัง2ลบ2คูณ9คูณ x บวก x กำลัง2จะได้
9ยกกำลัง2ลบในวงเล็บ2คูณ 9x บวก x ยกกำลัง2เท่ากับ x ยกกำลัง2บวก36 81ลบ 18x บวก x ยกกำลัง2เท่ากับ x ยกกำลัง2บวก36 18x เท่ากับ81ลบ36 18x เท่ากับ45ต้องการหาค่า x โดยนำ18มาหารทั้งสองข้างจะได้ x เท่ากับ 2.5 ดังนั้นความยาวของด้าน AB เท่ากับ 2.5 เซนติเมตรจากสูตรพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ6คูณ 2.5 เท่ากับ 7.5 ดังนั้นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC เท่ากับ 7.5 ตารางเซนติเมตรกำหนด ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีด้าน AB ด้าน AC และด้าน BC ยาว14 13และ15เซนติเมตรตามลำดับส่วนของเส้นตรง CD ตั้งฉากกับด้าน AB ดังรูปจงหาความสูง H กำหนดให้ A ลบ B ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ A ยกกำลัง2ลบด้วย2คูณ A คูณ Bบวก b ยกกำลัง2ให้ ad ยาว x เซนติเมตรด้าน ab เท่ากับ ad บวก bd ดังนั้น bd ยาว14ลบ x เซนติเมตรเรามาดูที่รูปสามเหลี่ยม acd กันก่อนนะครับเนื่องจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก acd ที่มีมุม adc เป็นมุมฉากจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสจะได้ว่า AC ยกกำลัง2เท่ากับ AD ยกกำลัง2บวก CD ยกกำลัง2แทนค่าได้13ยกกำลัง2เท่ากับ X ยกกำลัง2บวก H ยกกำลัง2 169เท่ากับ X ยกกำลัง2บวก H ยกกำลัง2ต้องการหาความสูงคือ H ยกกำลัง2ได้ H ยกกำลัง2เท่ากับ169ลบ x ยกกำลัง2เป็นสมการที่1ต่อไปเรามาดูที่รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก BCD ที่มีมุม BDC เป็นมุมฉากจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสจะได้ว่า CB ยกกำลัง2เท่ากับ BD ยกกำลัง2บวก CD ยกกำลัง2แทนค่าได้15ยกกำลัง2เท่ากับ14ลบ x ทั้งหมดยกกำลัง2บวก h ยกกำลัง2จาก a ลบ b ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ a ยกกำลัง2ลบ2คูณ a คูณ b บวก b ยกกำลัง2ได้225เท่ากับในวงเล็บ196ลบ 28x บวก x ยกกำลัง2บวก h ยกกำลัง2จะได้ h ยกกำลัง2เท่ากับ225ลบในวงเล็บ196ลบ 28x บวก x ยกกำลัง2 h ยกกำลัง2เท่ากับ225ลบ196บวก 28x ลบ x ยกกำลัง2ได้ h ยกกำลัง2เท่ากับ29บวก 28x ลบ x ยกกำลัง2เป็นสมการที่2สมการที่1และสมการที่2ต่างมีค่าเท่ากับ x ยกกำลัง2เท่ากันดังนั้นทำการแก้สมการโดยสมการที่1คือ169ลบ x ยกกำลัง2เท่ากับสมการที่2คือ29บวก 28x ลบ x ยกกำลัง2หาค่า x จะได้ 28x เท่ากับ169ลบ29 28x เท่ากับ140ทำให้เหลือเพียงตัวแปรเดียวโดยนำ28ไปหารทั้งสองข้างของสมการจะได้ว่า x เท่ากับ140หารด้วย28ดังนั้น x เท่ากับ5นำค่า x เท่ากับ5แทนในสมการที่1ได้ h ยกกำลัง2เท่ากับ169ลบ5ยกกำลัง2
h ยกกำลัง2เท่ากับ144หรือ h ยกกำลัง2เท่ากับ12คูณ12 h เท่ากับ12ดังนั้นความสูงของรูปสามเหลี่ยม ABC เท่ากับ12เซนติเมตรเพื่อนๆคงเข้าใจการนำทฤษฎีบทพีทาโกรัสไปใช้กันแล้วนะครับเราไปสรุปเนื้อหากับพี่อพอลโลกันดีกว่าครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับน้องๆพี่อพอลโลจะสรุปเรื่องที่เรียนกันไปในวันนี้ให้ฟังนะครับถ้านำรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าไม่ว่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสามเหลี่ยมรูปครึ่งวงกลมหรือรูปอื่นๆไปสร้างบนด้านประกอบมุมฉากและด้านตรงข้ามมุมฉากของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าบนด้านตรงข้ามมุมฉากจะเท่ากับผลบวกของพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านั้นบนด้านประกอบมุมฉากตามทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับน้องๆก่อนหมดเวลากันไปในวันนี้เราไปทำแบบฝึกหัดทดสอบความเข้าใจกันนะครับเพื่อนๆให้น้องๆพิจารณาโจทย์ต่อไปนี้แล้วเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องครับถูกต้องครับลองดูใหม่อีกครั้งนะคะถูกต้องค่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 ะถูกต้องครับถูกต้องค่ะทำแบบฝึกหัดกันได้หรือเปล่าครับเพื่อนๆไม่ยากใช่ไหมครับหมดเวลาสำหรับคาบเรียนคณิตศาสตร์วันนี้แล้วนะครับกลับมาพบกับคาบเรียนคณิตศาสตร์กันได้ใหม่ในคาบหน้าสวัสดีครับเพื่อนๆ